มาดูแนวทางการแก้ปัญหานะครับมือถือ iPhone ติดโหมดคนตาบอดนะครับหรือโหมด Voice Over นั่นเองเวลาเราแตะสัมผัสจะมีเสียงพูดนะครับเพื่อแนะนำจุดที่เราแตะคือต้องเข้าใจกันว่าคนตาบอดเวลาจะแตะตรงไหนต้องได้ยินเสียงก่อนใช่ไหมถึงจะแตะตรงนั้นทีนี้วิธีการนะครับในกรณีที่มันติดโหมดนี้แล้วมันติดรหัสอยู่นะครับให้เรากดปุ่ม Home ก่อนหรือกดปุ่มเพื่อให้มันโชว์รหัสเราแตะ1ครั้งเพื่อดูเห็นไหมถ้าเราจะเอาตัวไหนให้ดับเบิลคลิกนะครับเช่นตัวนี้ผมตั้งรหัส1 2 3 4 5 6ขั้นแรกก็แตะเลือกก่อนเวลาจะเข้าก็ดับเบิลคลิกนะครับอันนี้คือหลักการนะถ้าติดโหมดนี้นะครับก็แตะแล้วก็ดับเบิลคลิกไปจะเห็นว่าเวลาเข้าจะช้านะครับโอเคพอเข้าได้แล้วทีนี้เรามาดูนะวิธีการจะเข้าใช้งานให้ยังไงถ้าเราแตะเนี่ยมันจะมีเสียงพูดแล้วมันจะสัมผัสไม่ไปนะครับเราจะเข้าตัวไหนต้องดับเบิลคลิกทีนี้เราลองเลื่อนดูนะในตั้งค่าถ้าเราใช้นิ้วเดียวเลื่อนไม่ไปครับมีเฉพาะกรอบวิ่งใช่ไหมแล้วใช้2นิ้วได้ไหมถ้าเป็น Android เนี่ยใช้2นิ้วนะครับแต่ถ้าเป็น iPhone ต้องใช้3นิ้วแล้วต้องไปแตะเลือกจุดที่เราจะเลื่อนด้วยนะเนี่ยแตะเลือกข้างล่างสุดแล้วค่อยเลื่อนครับวาง3นิ้วลงไปจากนั้นนะครับให้มองหาคำว่าการช่วยเหลือและการเข้าถึงนะถ้าจะแตะตรงไหนก็นะครับถ้าจะเลื่อนต้องแตะให้สุดก่อนแล้วค่อยเลื่อนขึ้นได้นะครับแบบนี้ใช่ไหมมันจะวิ่งไปอันสุดท้ายเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมองหาการช่วยเหลือและการเข้าถึงนะครับอยู่ในตั้งค่านี่แหละนะสักครู่นะครับอันนี้เลื่อนลงมาล่างสุดแล้วมันจะอยู่ข้างบนให้แตะแถวตรงกลางก็ได้นะครับเลื่อนมาแตะข้างบนปุ๊บต้องวาง3นิ้วนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับมองหาการช่วยเหลือและการเข้าถึงเนี่ยตัวนี้เลยนะครับแตะเข้าไปนะครับแตะเข้าไปปุ๊บเลือกแล้วก็ดับเบิลคลิกครับเนี่ยมันจะเข้ามาหน้านี้เสร็จแล้วให้เรามองหาคำว่า voice over นะครับนี่ตัวนี้มันเปิดอยู่เห็นไหมให้ทำการปิดลงนะครับดับเบิลคลิกเข้าไปแล้วเลือกปิดซะก็ติ๊กใส่แล้วก็ดับเบิลคลิกนะนะครับอันนี้คือลักษณะการเปิดปิดนะบางท่านไม่รู้ว่ามันคืออะไรไปเปิดเล่นนะครับพอเปิดเล่นปุ๊บนะไปกดปุ่มเปิดพอกดปุ่มเสร็จเรียบร้อยปุ่มมือถือล็อกไปไม่เป็นเลยทีนี้นะครับตอนนี้มือถือเราก็กลับมาเรียบร้อยแล้วโอเคครับก็มาฝากกันนะครับพอดีมีท่านที่ถามมานะวันนี้ก็เลยทำคลิปมาให้ดูเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับฝากกดไลค์กดติดตามความรู้ดีๆมันเรื่อยๆในช่องสอนออนไลน์นะครับขอบคุณครับ